นางฟ้าตัวจริงซุปตาบริจาค850ล้านวอนฉลองครบรอบเดบิวต์13ปีไอยูดาราไอดอลสาว28ปีเป็นอีกหนึ่งในบุคคลที่มีคุณภาพขับแก้วของวงการบันเทิงเกาหลีใต้ที่สวยเก่งและมากความสามารถไม่ว่าจะในฐานะนักแสดงหรือนักร้องต่างก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลาล่าสุดไอยูได้ฉลองครบรอบ13ปีเดบิวต์ของเธอประกาศว่าจะส่งมอบอาหารเสื้อผ้าและการบริจาคให้กับผู้ยากไร้ในศูนย์สุขภาพ20อำเภอในกรุงโซลในวันที่18กันยายนโดยเป็นการร่วมกับแบรนด์ดังที่เธอนั้นเป็นพรีเซนเตอร์อยู่รวมมูลค่ากว่า850ล้านวอนหรือประมาณ23ล้านบาทและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาไอยูจะบริจาคช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด